เรารวมสองเรื่องไว้เป็นเรื่องเดียวกันเนื่องจากว่าคอร์สเรียนของเราเนี่ยเวลามันค่อนข้างสั้นเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครที่มาเรียนก็จะพบว่าเราเรียนเรื่องของการแต่งงานแล้วก็เรียนเรื่องของการย่าด้วยเพื่อให้ได้เรียนไปในหัวข้อเดียวกันเลยเนื่องจากบางทีเวลามันมีไม่พอก็เลยจับขมวดรวมวันนี้สองเรื่องก็จะเรียนใน ในเนื้อหาเดียวกันในเวลาเดียวกันนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เรื่องของวันนี้ก็มีคำที่เป็นภาษาอรับอีกแล้วครั้งก่อนหน้านูน้นผมมาสอนก็มีคำภาษาอับไปสองคำเรื่องกอดอกับกอดัสหรือการกำหนดสภาวะการวันนี้มีอีกสองคำคำว่ามาลาอีกนะกับคำว่า นบีคำหลังคําว่านาบีเนี่ยน่าจะคุ้นๆน,น่าจะได้ยินบ่อยว่านาบีทําอย่างโน้นนบีทําอย่างนี้หรือเราได้ยินว่าท่านรอซูลสลลฮอะัยฮิวสลัมทําอะไรไว้อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นคําที่เกี่ยวข้องเป็นคําสําคัญในเรื่องของหลักการศรัทธาในหัวข้อนี้นะครับ QR code อันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่เราได้เรียนใครที่ ติดตามอยู่ใน Facebook ของโครงการก็จะไปดูได้ในลิงก์ที่เจ้าหน้าที่เขาใส่เอาไว้ให้อันนั้นก็จะเป็นสไลด์เดียวกันนะครับก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะได้เอาไปดูทบทวนได้ก่อนจะไปคุยเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดผมขอบอกประเด็นก่อนนะครับว่าประเด็นที่เราจะศึกษาในหนึ่งชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการศรัทธาในมาลาอิกะ มาลายกาในภาษาอาหรับนะครับภาษาไทยแปลว่าเทวทูตในภาษาอังกฤษในภาษาคัมภีร์บางครั้งใช้คำว่า e n g เจใช้คำว่ากาเบียนหรือมีคำว่าจิบรีนเป็นต้นนะครับก็จะเป็นทูตสวรรค์หรือเทวทูตที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างขึ้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกับมนุษย์เรา นะครับมีคุณสมบัติมีภารกิจหน้าที่ที่ถูกมอบหมายเอาไว้นะครับอันนี้คือเรื่องของมลายกะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของนบีหรือรอซูลคือใครแล้วถูกกล่าวนามไว้ในพระหมาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในกุรอานเนี่ยมีชื่อนบีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ตั้งแต่โลกใบนี้ได้ถูกสร้างขึ้น มนุษย์คนแรกถือกำเนิดที่ยวรัศุบฮานะฮหัวตาลาให้นบีอาดัมกับพนางฮาวามาอยู่บนโลกใบนี้เป็นมนุษย์คนแรกจนมาถึงนบีท่านสุดท้ายเนี่ยมีจำนวนนบีมากมายนะครับเท่าไหร่จนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็เรื่องราวของนบีมูฮัมหมัดซึ่งเป็นศาสนาทูตองค์สุดท้ายก็จะกล่าวให้เราเห็นพอสังเขปนะครับแม้กระทั่ง นักเขียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติศาสตร์หรือค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลสำคัญก็ให้นบีเป็นหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลของโลกที่เป็นลำดับต้นๆเป็นลำดับที่หนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถือว่าอัตชีวประวัติของท่านเป็นบุคคลสำคัญซึ่งถ้ามีเวลาเราก็จะไปเรียนรู้ในส่วนเหล่านี้ด้วยนะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับก็คงจะเป็นประเด็นคร่าว ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับขอไปสู่เนื้อหาก่อนจะเข้าสู่ในเนื้อหาหลักๆก,ล,ก,ล,ก,ล,กลับมาทบทวนตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือหเรื่องหลักของความเชื่อความศรัทธาที่คนมุสลิมทุกคนเชื่อแล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าหรือเรื่องของอัลลอฮ์ว่า พระองค์มีอำนาจมีเดชานุภาพแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของมนุษย์และโลกใบนี้นะครับลักษณะของพระพุทเเจ้าในเรื่องต่างๆเรื่องที่สองคือเรื่องที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะครับคือเรื่องของมาลาอิกาไมลาอิกาเป็นใครมีลักษณะอย่างไรมีภารกิจหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วหลักความเชื่อความศรัทธาเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมาลาอิกาเนี่ยไม่ได้เป็นเรือนร่างเหมือนกับมนุษย์ แล้วมาลาอิกะก็เหมือนสิ่งถูกสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีเรือนร่างเหมือนกันก็คือยินหรือไชตอนด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้ในบางครั้งมนุษย์หรือผู้คนก็เอาสองเรื่องนี้ไปผนวกรวมกันเรื่องของมาลาอิกะเรื่องของเทวทูตกับเรื่องของซาตานหรือเรื่องของไชตอนเนี่ยเป็นความเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีอยู่ด้วยนะครับเรามาทําความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามว่า มาลาอิกะเป็นใครแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเรื่องของอการศรัทธาในาบรรดาคัมภีร์เรื่องของการศรัทธาในาบรรดานบีหรือาศาสนทูตนะครับอันนี้เป็นสองเรื่องหลักๆที่วันนี้เราจะพูดคุยกันในรายละเอียดเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับไปเร็วนิดหนึ่งเรากลับไปทบทวนนิดหนึ่งก่อนว่าช่องทางที่าศาสนาของอัลลอ์หรืออิสลาม มายัางมนุษยชาติมายัางมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมันมีมาอย่างไรนะครับแน่นอนศาสนานี้หรือหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้ที่วางระบอบในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้และสรรพสิ่งต่างๆเพื่อให้มนุษย์มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้โดยที่มนุษย์ไม่ต้องเสียอะไรเลย แต่ในขณะเดียวกันพระองค์สร้างโลกสร้างมนุษย์มาพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์หาทางรอดกันเองการมีชีวิตอยูนะ่เป็นส่วนหนึ่งที่โดยธรรมชาติพระองค์ทรงสร้างไว้กับบรรดา,า,าสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเมื่อมีชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะต้องพยายามดิ้นรนเอาชีวิตให้รอดได้แล้วพระองค์ก็บอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอที่สุดที่พระองค์สร้างมา เราเทียบชีวิตเรากับสัตว์ทั้งหลายนะไม่ว่ามันจะออกลูกเป็นไข่หรือออกลูกเป็นตัวเหมือนกับช้างมา้าวัวควายต่างๆมนุษย์เนี่ยออกลูกมาเป็นทารกนะครับเขาเรียกว่าออกลูกเป็นตัวนะไม่ใช่เป็นไข่แล้วต้องมาฟักมาก่อนแต่สิ่งมีชีวิตที่คือถือกำเนิดมาหลังจากที่ชีวิตเริ่มต้นแล้วอ่ะสัตว์ทุกชนิดมันยังแข็งแรงกว่าเราด้วยซ้ำไปลูกไก่ลูก พันปีบ้างเนี่ยเอาไปคูณกับจํานวนหนึ่งแสนกว่าๆเนี่ยมันก็คืออายุของโลกใบนี้ตั้งแต่ถูกสร้างมาแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์เลยไม่ได้สร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วไปหาทางรอดกันเองด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อมนุษยชาติสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับสร้างโลกใบนี้แล้วส่งโรโมเดลส่งต้นแบบมาให้ด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อศาสนาทูตในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาทําหน้าที่ผู้คนในยุคนั้นที่ศรัทธาก็ปฏิบัติตามนาบีมูซาจะทําอะไรก็ทําตามนาบีอิสานาบีมูฮัมมัดก็เหมือนกันท่านจะกินท่านจะอยู่ใช่ก็จะมีคนศึกษาอัตชีวประวัติวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตท่านกินยังไงนะเรื่องของการกินอย่างเดียวเนี่ยนะนบีบอกว่ากระเพาะอาหารแบ่งเป็นสามส่วนอาหารหนักหนึ่งส่วน น้ำหนึ่งส่วนแล้วที่ว่างในกระเพาะหนึ่งส่วนกินอาหารด้วยมือขวาค่อยๆกินทีละคำน้ำร้อนๆอย่าอย่าไปเป่าแรงๆเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคลงไปนะครับใจเย็นๆค่อยๆให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยๆกินเวลาจะนอนให้นอนตะแคงข้างขวาแล้วเราจะหลับดีนะครับเอามือรองไว้ที่แก้มตอนจะนอนเนี่ยนะเพราะว่าเวลานอนตะแคงข้างซ้ายเนี่ย อวัยวะมันจะไปทับหัวใจจะทําให้เราอึดอัดแล้วก็นอนหลับไม่สบายล้วนแล้วแต่เป็นวิถีที่เป็นจรเยวัตที่ผ่านนาบีมาทั้งสิน้นอันนี้คือต้นแบบหรือ role m o d e ก็จะไปดูว่าไอความสําเร็จในเรื่องต่างๆของบรรดานาบีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าค่อยๆไปอันนี้เราเข้าใจคําว่านาบีแล้วนะก็คือบทบาทเพียงแค่เอาข่าวมาบอกตักเตือนนะครับแล้วก็พยายามพา คนในยุคข,ของท่านเนี่ยไปสู่ความดีงามให้ได้นะครับต่อมาเอาดูคำว่ารอซูนรอซูนมาจากคำว่ารอซาลาเขียนว่ารอซูนรอซูนรอซาลาแปลว่าสารหรือจดหมายนะครับคำว่ารอซูนในทางภาษาก็คือผู้นำสารนะครับบทบาทหน้าที่ต่างๆทำวิชาการบอกว่าผู้นำสารของเรามายังมนุษยชาติเนี่ยนะครับมีหน้าที่ มีหน้าที่ที่มากกว่านะครับในส่วนของการทำหน้าที่หรือนักวิชาการบางท่านบอกว่าอาจจะใช้คำว่ารอซูลกับบรรดานับีบางท่านด้วยกับการได้มาซึ่งคำพีหรือสารที่มาจากพระเจ้าแต่โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าคำว่ารอซูลเนี่ยจะใช้กับท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นสำคัญเราจึงจะใช้พอได้ยินคำว่าท่านรอซูลุล่ะ จึงหมายถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวอะลัยฮิวซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตองค์สุดท้ายแต่บางครั้งก็ใช้คําว่านาบีกับท่านนาบีมุฮัมมัดเหมือนกันเพราะว่าเป็นสองตำแหน่งก็คือผู้ที่นําข่าวมาบอกด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่นําสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาบอกด้วยนะครับในคุรานจึงบอกว่าสําหรับทุกๆประชาชาตินั้นมีรอซูลหรือผู้นําสารและเมื่อรอซูล ของพวกเขาได้มาการตักเตือนในระหว่างพวกเขาก็จะมีขึ้นโดยยุติธรรมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำไมถึงต้องมีผู้ที่มาบอกมาเตือนแล้วก็คิดง่ายๆนะครับคำพีที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์จะทำความเข้าใจได้โดยง่ายไม่ต้องอะไรมากแค่เทคภาษาอังกฤษกับคนไทยเราก็พบปัญหาแล้วเขาบอกโอ้ oh, หนังสือนเล่มนี้ดีมากเลยเอามาวางไว้ให้เรา ข้างในเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราย่อยมันเป็นความรู้ไม่ได้เพราะเราอ่านไม่ได้เข้าใจด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยนะครับเอเล็กซ์จึงส่งนบ,บีมาแล้วส่งคัมภีร์มาด้วยเพราะคัมภีร์เนี่ยมันเป็นตัวอักษรเป็นด,ดํารัสของพระผู้เป็นเจ้าที่มนุษย์สามารถที่จะศึกษาได้และมันจะกี่ยุคกี่สมัยมันก็ยังคงรูปอยู่แบบนั้นแหละยกเว้นมนุษย์จะไปเปลี่ยนแปลงมันเท่านั้นเองซึ่งคัมภีร์หลายเล่มก็ถูกเปลี่ยน นะครับมันจึงไปส้นหาว่าแล้วอันไหนเป็นออริจินอลแต่กุรอานเนี่ยมีเล่มเดียวแล้วก็มีการตรวจสอบย้อนหลังกันหลายรอบหลายครั้งเมื่อก่อนพันปีก่อนเป็นยังไงวันนี้ก็จังเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ในกุรอานจึงบอกว่าในทุกๆประชาชาติมีรอซูลหรือผู้นำสารและเมื่อรอซูลมาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วรอซูลตายไหมครับตาย เพราะหน้าที่ของท่านคือเอาสารมาบอกมาทําตัวอย่างให้ดูแล้วก็จากไปมีรอซูหรือมีนบีคนไหนอ้างตัวเป็นพระเจ้าบ้างไหมครับไม่มีแล้วนบีคนไหนบอกให้เคารพสักการะฉันบ้างไหมไม่มีทุกนบีจะบอกเหมือนกันว่าอาลัลลอฮ์เป็นเจ้านะหน้าที่ฉันคือเอาสิ่งเหล่านี้มาบอกแล้วฉันก็จากไปทิ้งไว้ก็คือทางนําเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นความถูกต้องที่พระผู้นเจ้ามอบให้ทีนี้ ในแต่ละช่วงในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับมีคำพีมาก่อนหน้านี้แล้วก็ในบางคำพีก็บอกไว้ก่อนว่าหลังจากนี้จะมีผู้ที่มาทำหน้าที่นี้ต่อนะเอามาดูตรงนี้ก่อนว่าตำแหน่งรอซูลหรือเรียกว่าคำว่ารอซูลุลลอฮ์รอซูลของอัลลอ์เนี่ยหมายถึงผู้นำสารของอัลลอฮ์อันเป็นตำแหน่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละฮ์สันลัมเพราะนั้นเราเจอคำว่ารอซูลุลลอฮ์นะครับ ก็ให้เข้าใจว่านั่นคือตัวของท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลามและพระองค์ก็ยืนยันมาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในบทที่21วัวร์ที่107ถ้าเห็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นกุรอานนะครับแล้วตัวเลขตัวแรกนี่ก็คือเลขสูระห,หรือเลขบทแล้วเลขตรงนี้คือเลขวร์ เวลาเราไปเปิดกุรอ่านแปลไทยหรืออะไรเนี่ยเราก็จะดูอ้าบทที่เท่านี้แล้ววัคที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะเจอแล้วก็มีความหมายนะครับถ้าเป็นกุรอ่านธรรมดาก็จะไม่มีคําแปลแต่ว่าถ้าเป็นคุณอ่านที่เขาถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาอับแล้วมันก็จะเป็นเนื้อความเดียวกันนะครับเป็นความหมายที่เราจะทําความเข้าใจได้ในเจตนารมณ์ที่อรรถสุฮานห,าหัวตาลาแต่งตั้งศาสนาทูตมาบอกว่าเรามิได้ส่งมูฮัมหมัดเพื่อการใด ยกเว้นนอกจากเป็นความเมตตาต่อโลกทั้งผองก็หมายความว่าคนทั้งโลกนี่จะถือปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดเพื่อเป็นทางรอดในการดําเนินชีวิตนะครับทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่คือที่มาหรือความเข้าใจในระหว่างคำว่ามาลาอิกะคำว่านาบีและคำว่ารอซูลนะครับต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องบางส่วน นะครับอาจจะพูดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบรรดานาบีต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่ามีจํานวนเป็นแสนๆแต่ว่าทั้ง25คนนี้เป็นชื่อนบีที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตัวอักษรสีดำๆเป็นภาษาอาหรับที่อยู่ในกุรอานตัวสีแดงๆเป็นภาษาที่อยู่ในคัมภีร์เดิม เป็น o อน Testament หรือพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม่ก็จะมีชื่อของนบีเหล่านี้อยู่ก็เป็นเรื่องที่ถูกบอกมาว่าก่อนหน้านี้มีนบีนะฮะแล้วก็พอจะมีเรื่องราวบางส่วนนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกทำเป็นหนังบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่คนสนใจและมันก็เป็นตัวอย่างสอนใจในทุกๆเรื่องของบรรดาอบีก็จะบอกว่าท่านต่อสู้ ในเรื่องของการเผยแพร่าสารของพระผู้เป็นเจ้าถูกบททดสอบอะไรบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงชีวิตของท่านนะครับนบีมูฮัมหมัดไม่เคยพบกับาศาสนาทูตหรือบรรดานาบีก่อนหน้านี้ท่านใดเลยแต่ในกุรานเนี่ยบันบอกข้อมูลไว้อย่างชัดเจนถึงขนาดว่าชาวคัมภีร์ที่รู้เรื่องของนบีองค์ก่์มาตั้งคำถามถาม,ถามนาบีมูฮัมหมัดว่าเรื่องราวของนบีคนนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วเราก็ตอบมาแล้วนบีมุฮัมมัดก็เอาอายะคุร่าเหล่านี้ไปบอกให้ฟังว่าในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องแบบนี้เอาละครับอันนี้มีคนแรกนบีอาดัมนะครับคนที่สองนบีอิดริสหรืออีโนกนะครับท่านที่สามนาบีนัวหรือโนอาเรื่องของนบีนัวจำง่ายๆก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือน้ำท่วมโลกนบีนัวเนี่ยถูกทดสอบจาก คนที่อยู่ในนั้นไม่มีใครเชื่อใช้เวลาหลายร้อยคนสมัยก่อนอายุเยอะนะเราบอกไว้ในกุรอ่านเนี่ยบอกว่าอายุเยอะมากไม่มีใ,ใครมาเชื่อศรัทธากับนบีนุวยมีเพียงไม่กี่คนแม้กระทั่งคนในครอบครัวลูกชายก็ไม่เชื่อและถึงเวลาเราก็บอกว่าให้นบีนุ้ยเนี่ยนบีนุวเป็นช่างต่อเรือให้ไปต่อเรือไว้อยู่บนเนินเขาลำใหญ่มากแล้วก็มีคนก็มาถามว่านั้ย จธอเป็นบ้าหรือเปล่าจะไปต่อเรืออะไรไว้บนเขาน้ําที่ไหนมันจะขึ้นไปนะครับนบีนุฮนเนี่ยก็ทําตามคําสั่งคนก็เยืหยันทำนะจนกระทั่งเออเราก็ให้เกิดฝนตกแล้วก็น้ําที่เกิดขึ้นจากใต้ดินตาน้ํามันผุดขึ้นมาต่อเนื่องกันสี่สิบวันสี่สิบคืนบ้านเราตกสามวันก็ท่วมแค่น่าแข่งแล้วนะถ้าลองตกสี่สิบวันแล้วจะขนาดไหนนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ น้ำก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นลูกชายเนี่ยบอกไม่ไปเดี๋ยวฉันไปอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวฉันก็รอดนบีนัวทําทอะไรไม่ได้เมื่อลูกไม่เชื่ออเลาะบอกว่าใครเชื่อเขาก็จะไปกับท่านแล้วเขาก็จะรอดสัตว์มันก็หนีขึ้นไปด้วยเนาะพอน้ําท่วมก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปอยู่ที่สูงนบีนวัวก็เอามันใส่เข้าไปในเรือเท่าที่จะใส่ได้แล้วเอาคนที่ศรัทธาไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยน้ํามันขึ้นไปจนถึงที่ที่เรืออยู่แล้วมันก็ลอยขึ้น เรือก็ลอยออกไปนะครับคนที่อยู่นั้นก็เสียชีวิตไปใครรอดก็รอดแล้วเรือก็ไปติดอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในกุรอ่านอยู่แล้วใครสนใจก็ไปติดศึกษาอยู่ได้นะครับก็อีกหลายๆส่วนนบีลูดนบีฮุดนบีซอลและนะครับนบีอิบรอฮิมหรืออับราฮัมซึ่งเป็นต้นตระกูลของอิสราเอลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคนในกลุ่มอาหรับนบีลูด นบีลุตเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ก็คือในยุคของท่านเป็นยุคที่มีคนที่มีลักษณะไบโอเซ็กชวลเพราะฉะนั้น mm hmm. เหตุที่มันเกิดในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยนะครับมันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนบีลูตแล้วว่าผู้ชายรักผู้ชายนะครับแล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์ไปหมดก็อลอฮ์ก็ส่งมาลายกามาเพื่อมาบอกกับท่านนบีลูตพอคนกลุ่มนี้เห็นมาลากิกาเนี่ยนะครับ ็ชื่นชอบแล้วก็รู้ว่าเป็นแขกของนบีลูตแล้วก็จะขอนบีลูตว่าขอไปมีเพศสัมพันธ์หรือขอแขกของท่านเนี่ยให้มามาสมสู่กับกับมาเลายกะรู้แล้วนะครับว่าว่านี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็มาบอกกับน,นบีลูตบอกว่าให้หันหลังออกจากนี่ไปแล้วไม่ต้องหันกลับมาเลยไปเลยนะพาคนที่รัทธาออกจากที่นี่ไปเลยแล้วก็หลังจากที่กลุ่มของนบีลูตไปแล้วเนี่ยเราก็ทําลาย เร็วถึงขนาดว่าคนในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวเลยภูเขาไฟระเบิดตูมขึ้นมาบางคนผู้ชายกับผู้ชายนอนกอดกันท่าที่นั่นนะ่ะในปอมเปอีที่เห็นภาพที่ยังอยู่นั่นนะ่ะคือโกลมกรุ่มของนบีลูตที่มันเคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วเราก็พลิกแผ่นดินนี้ไปเลยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ยืนยันการทำหน้าที่ของบรรดาศาสนทูตนบีอิสฮักหรืออิสชัก นบีอิสมาอินซึ่งเป็นลูกชายของนบีอิบรอฮีมนะครับแล้วก็เป็นสายตระกูลวงวานของชาวอาหรับนะครับส่วนอิสฮกส่วนของอ,อื่นๆน,นะครับเป็นชาโกรเป็นยูซุปพวกนี้ก็เป็นลูกหลานของอิบรอฮิมแต่เป็นสายที่มาทางด้านลูกหลานอิสราอลนแล้วก็นบียูซุปแล้วก็นบีสุไลมานนะครับก็จะมะีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับในสายตระกูลบ้างหรือไม่เกี่ยวกันเลยก็มีนะครับซึ่งอัลลอฮ์ก็เลือก ชื่อสีแดงๆนะครับยาโคบโจเซฟหรือยูซุปซุนกิฟรีโยบหรืออายุบมูซาหรือโมเสสฮารุนหรืออารุนอิสฮาอิลยาสนบียูนุสหรือโยนานบีชูอัยบนะครับนบีดาวูดหรือเดวิดนบีสุเลมานหรือโซโลมอนนบีอัลยาชาหรือเอลิชานบีซาคาริยาหรือเซคาริยานบียายาหรือจอห์นแบปติสนบีอีซาและก็นบีมุฮัมมัด นี่คือชื่อของนบีที่ถูกกล่าวไว้ในพระหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าคนเหล่านี้ก็มาทำหน้าที่นำสารนำข่าวมาบอกนะครับออกข้อสอบด้วยใบยไว้ก่อนนะนนี้เป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเพลินๆแล้วลืมนะมีอยู่ด้วยก็ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่ามีตั้ง1 2 4่งแพันท่าน อันนี้แค่25ท่านเพราะฉะนั้นยังอาจจะมีใครอีกเยอะแยะมากมายที่ทำหน้าที่แบบนี้ที่ไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลเอาไว้นะครับก็ให้เราทำความเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ที่นี้แต่ละบรรดานาบีเนี่ยก็จะมีการบอกถึงเรื่องราวของการมานะครับมีนะเพราะนั้นสายตะกรูอันนี้เป็นภาษาอัหรับนะแต่ผมก็เอาภาษาไทยมาใส่ไว้บ้างเริ่มจากนาบีอาดัลกีทั้ง25ท่านเนี่ยก็จะมีอยู่ ในนี้ซึ่งเขามีการเช็คบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็เอามาทําให้เห็นว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างลูกหลานใครมาจากใครแต่ว่าที่สําคัญก็คือพอมันลงมาจาก Family ี่ทีที่ขยายออกไปเนี่ยมันมาจากรากหรือคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองที่มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแล้วก็แตกเผ่าพันธุ์กันไปในกลุ่มอาหรับบ้าง ไปในกลุ่มที่อยู่ในแถบอื่นๆที่ไม่ใช่อารับมากเป็นเอเชียบ้างหรือที่อื่นๆบ้างแต่ว่าแรกๆเนี่ยมนุษย์เองก็จะมีจํานวนไม่มากเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีความชัดเจนในเรื่องราวของการมาของบรรดานาบีต่างๆนะครับโอเคนะ เพราะนั้นมันจึงยืนยันสิ่งที่มีอยู่ในคุรานบอกว่าแท้จริงแล้วประชาชาติของท่านเป็นประชาชาิเดียวกันและเราคือผู้อภิบาลของพวกเจ้าจงสการะต่อเรานะครับว่าทุกคนเนี่ยมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นประชาชาิเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับให้ทําหน้าที่อิบาดะกับพระผู้เป็นเจ้าทีนี้ผมเอาสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ว่านะบีต่างๆที่มีอยู่ในคัมภีร์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็น คัมภีร์เล่มเดิมๆร่องรอยของเรือของนบีนั้หรือคมภีรไบเบิลหรือบัญญัติสิบประการที่ถูกประทานให้กับนบีนบีมูซา,าอันนี้เป็นข้อความที่มีอยู่ในไบเบิลเก่าที่บอกว่าเราจะโปรดบังเกิดผู้เผยวจะนะอย่างเจ้ามาในหมู่ของเจ้าและเราจะใส่ถ้อยคําของเขาในปากของเขาและเขาจะกล่าวถึงบรรดาสิ่งที่เราบัญชาวไว้ก่อนหน,นี้แก่ประชาชาิทั้งหลายในเฉลยธรรมก็บอกว่าหลังจากเนี้นะครับ จะมีคนที่ทําหน้าที่หลังจากนบ,บีอีสลาบ,บีมูซาก็จะมีนบ,บีอีสามานะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสายเชือกเดียวกันหรือสายเลือดเดียวกันที่ถูกอยู่ในเฉลยธรรมเหมือนกันเขาจะเห็นคนสองคนบนหลังสัตว์พานะคนหนึ่งอยู่บนลาอีกคนหนึ่งอยู่บนหลังอูดเนี่ยนบ,บีมูฮัมหมัดกันนบนบีอีสาถ้าใครศึกษาประวัติของนบ,บีอีสานบ,บีอีสาจะขึ้นบนหลังลาแล้วเดินเข้าไปที่เบลเลยเฮม แต่นบีมุฮัมมัดเนี่ยพาณนะที่ท่านใช้คืออูดที่ฮิจรรัตจากมั um กกาสู่มาดีนะจะขี่อูดไปอันนี้คือสองส่วนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกบอกไว้ในคำภีรเดิมว่ามันเป็นลักษณะหรือการบอกถึงการมาของบรรดานาบีองค์หลังๆนะครับอันนี้ก็มีอีกเยอะแยะคงจะไม่มีเวลาที่จะมาไล่เรียงในรายละเอียดแต่ว่าบอกให้รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าบอกไว้แล้วว่าจะมี ใครต่อใครมาทําหน้าที่จนกระทั่งในกุรานบอกว่าแล้วมูฮัมหมัดเนี่ยก็จะเป็นคัมภีร์เร่มเป็นนบีท่านสุดท้ายที่จะมาทําหน้าที่นี้นะครับเพื่อที่จะให้มนุษย์ในยุคหลังๆเนี่ยได้รอดพ้นจากการลงโทษลงทันนี่ก็จะมีในไบเบิลเดิมหรือมีคํากล่าวอื่นๆนะครับอาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมในสไลด์นะครับในเรื่องของคัมภีร์พุทธศาสนาก็จะมีบอกเรื่องของคัมภี์เอาไว้ด้วย นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นรายละเอียดคงจะไม่ลงลึกนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อความอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าให้เห็นว่ายืนยันว่าเราไม่ได้ส่งเจ้าหรือมุฮัมหมัดมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อความเมตตาของโลกทั้งผองนบีจึงเป็นทุกอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตเรื่องต่างๆนะครับอัตาชีวประวัติของนบีเล่าคร่าวๆนบีเป็นลูกกัมพานะครับท่านเติบโตมาบน พื้นแผ่นดินในท้องทะเลทรายเป็นคนกูเรสพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังไม่ไม่ได้คลอดออกมาคือแม่ตั้งคันอยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพ่อเสียชีวิตไปก่อนแล้วก็ท่านเกิดมาก็เป็นกัมพานะครับมารดาชื่ออามมนะนะครับเกิดวันจันทร์ที่12เดือนรอบิวนออวาวันปีประมาณคริคสต์ศักราชที่570นะครับแล้วก็ช่วงชีวิตก็ประมาณชีวิตเนี่ยปีอายุของท่านก็เหมือนกับคนทั่ว,วไป นะครับหกสิบกว่าปีแต่ว่าในเ,าเกิดที่มักกะแล้วเสียชีวิตที่มาดีนาะอันนี้เป็นข้อมูลโดยทั่วๆไปนะครับใช้เวลาในการเผยแพร่สารได้รับตำแหน่งนี้อายุ40ปีนะครับเสียชีวิตอายุ63เพราะฉะนั้นใช้เวลา23ปีในการนำเรื่องราวของศาสนาไปสู่ผู้คนจากมักกะสู่มาดีนาะซึ่ง ก็เป็นการอบพยพนะครับตอนชีวิตวัยเด็กอ,อยู่กับลุงดูแลปัสสุสัตนะครับอายุ25ด้วยความที่เป็นเด็กที่ฉลาด,ลาดแล้วก็พูดจาได้อย่างชัดเจนไม่เคยโกหกใครนะครับจนได้สายาว่าเป็นอัลอามีนคือผู้ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้กลุ่มกองคารวานไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่งงานกับภรรยาคนแรกคือท่านหญิงคอดิยาซึ่งเป็นหญิงไม้นะครับอายุ มากกว่าท่านนะครับแล้วก็เหตุการณ์สําคัญสําคัญนะครับใช้ชีวิตอยู่กับพนานขงขยันนานมากนะครับจนกว่ามาแต่งงานกับภรรยาคนหลังๆเนี่ยหลังจากที่ท่านนาบีภรยาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็อายุของท่านตอนที่อายุ35เคยตัดสินกรณีพิพาทของกลุ่มอาหรับที่เกือบจะทะเลาะกันจะตีกันด้วยกับการให้ความสำคัญกับภารกิจการนำหินดำไปวางไว้ที่ มุมของกาบะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่มีเกียรติมากมีหัวหน้าเผ่าสี่เผ่าที่แย่งกันอ้างว่าตัวเองยังมีสิทธิ์แล้วก็ตกลงกันไม่ได้กําลังจะทะเลาะกันกําลังจะเริ่มจะพิพาทกันแล้วก็จะเป็นชนวนของการฆ่าฟันหรือเกิดสงครามได้เนี่ยก็ตกลงกันว่าถ้าใครเดินเข้ามาในมัสยิดเนี่ยคนแรกให้คนนั้นตัดสินแล้วเขาบอกให้กลุ่มไหนเป็นคนยกก็ถือว่า ได้รับสิทธ์นั้นไปนบีเดินเข้ามาพอดีแล้วก็ต้องอยู่ในสถานะที่จะต้องแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้นะครับนบีแก้ปัญหาโดยการเอาผ้ามาวางแล้วก็ให้หัวหน้าเผ่าทั้งสี่เผ่าเนี่ยจับชายผ้าแล้วท่านก็ยกหินวางไว้ตรงกลางแล้วทุกคนก็ถือชายผ้าเดินไปแล้วก็ไปทำหน้าที่เอา หินเนี่ยกลับไปสู่ที่ที่วางเอาไว้นะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เกิดความขัดแยง้งแล้วทุกคนเห็นปฏิพานไหวพิษแล้วก็ความเฉลียวฉลาดแล้วก็สามารถที่จะทําให้สังคมอาหรับในวันนั้นเนี่ยดำเนินต่อไปได้อายุ40ปีได้รับบัญญัติแล้วก็เผยแพร่อย,อยู่ในมักกะสิบสาปีเนี่ยคนยอมรับน้อยมากจนกระทั่งต้องอพยพจากบ้านเกิดของตัวเองไปอยู่มาดีนะนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น จนกระทั่งกลับมาเพื่อที่จะมาปฏิรูปคนในมักกะนะครับวันที่เดินเข้ามาเนี่ยคนในมักกะเนี่ยก็ยอมสีโรราบยอมในเรื่องของการเข้ารับอิสลามแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตมาจนถึงวันนี้ก็สามารถรวมอาหรับที่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้เป็นปึกแผ่นเหมือนททุกวันนี้นะครับแล้วก็เสียชีวิตอายุ63ปี นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ท่านก็ถูกฝังศพของท่านก็ถูกฝกกังที่มาดีนะที่ในบ้านของท่านนั่นแหละเวลาใครที่ไปประกอบพิธีธฮัทก็ไปละหมาดในมัสยิดมาดีนะแล้วก็จะมีอีกทางด้านข้างๆก็จะเป็นที่ฝังศพของท่านก,าก,าก,าก็เป็นศาสนทูตที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัตติหวัตประวัติที่เราเราสามารถที่จะเรียนรู้ทําความเข้าใจได้ก็คงมีเท่านี้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนบีพอสังเกตจริงๆแล้วเราเคยเปิดอีเวนต์เรื่องนี้เป็นการเฉพาะเลยนะครับก็อิชาลอลถ้ามันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในรุ่นนี้ก็จะอาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนครับวาสลาวานยกรมาร์ตุลล์ว่าะการตุลครับ